ผมอาจจะคิดในทางทฤษฎียึดทฤษฎีมากเกินไปก็ได้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าทฤษฎีนี้มันไม่ผิดคนที่ไม่เคยมีทหารเป็นกองไม่เคยมีทหารแม้แต่คนเดียวได้ทหารเป็นกองทัพนะเพราะว่าการเมืองนั้นถูกการเมืองนั้นรุกแต่มีทหารเป็นกองทัพก็ไม่เหลือทหารแม้แต่คนเดียวถ้าการเมืองนั้นผิดการเมืองนั้นตกเป็นฝ่ายรัฐวันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้เป็นฝ่ายรุกนะครับรัฐบาลเป็นฝ่ายรัฐและที่สำคัญที่สุดนะก็ยังไปอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการและไม่เคยคิดที่จะทำลายล้างระบอบเผด็จการดังนั้นที่มีทหารเป็นเพื่อนมิตรวันนี้ที่หวังว่าทหารจะช่วยได้ในวันนี้นั้นถ้าถามผมเชื่อใจไหมผมไม่เชื่อใจครับไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อใจเรื่องบุคคลในกองทัพแต่ภายใต้ระบอบนี้ผมไม่เชื่อว่าระบอบนี้จะปล่อยให้กองทัพนะหลุดมือไปง่ายๆผมไม่เชื่อว่าระบอบนี้กองทัพจะอยู่ๆจะไปรับใช้นายทุนเป็นคนเดียวผมไม่เชื่อผมยังเชื่อว่าเกมนี้เป็นเกมเสี่ยงของรัฐบาลและก็เป็นเกมเสี่ยงของนายกปูที่นายกปูตัดสินใจแล้วเสื้อแดงวันนี้นปช.เองไปถามเลยครับเพียงแต่ว่าเขาจะกล้าพูดหรือไม่เท่านั้นเองโดยเฉพาะแกนนำนปช.ถามว่าวันนี้ยังไว้ใจนายกปูไว้ใจนะรัฐบาลและใจพรรคเพื่อไทยหรือไม่ผมเชื่อว่าเขาไม่ไว้ใจและดีไปดีจะมีคนคิดตั้งพรรคไว้รองรับต่อไปด้วยและอาจจะไม่ใช่เป็นพรรคที่ของพรรคเพื่อไทยด้วยนะถ้าหากว่าถูกยุบพรรคถูกทำลายคราวนี้พรรคเพื่อไทยไปตั้งพรรคแต่อาจจะมีคนในพรรคเพื่อไทยก็ไปตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาและผมไม่เชื่อว่ามวลชนฝ่ายเสื้อแดงจะกลายเป็นมวลชนของชินวัตรได้ตลอดไปนะนอกจากว่าชินวัตรจะต้องไปหาทางตั้งมวลชนใหม่ขึ้นมาเท่านั้นแหละแต่โอกาสของตระกูลชินวัตรกับการเมืองไทยนั้นนะครับจะเป็นโอกาสดีอย่างที่เคยได้รับที่ผ่านมาหรือไม่นั้นผมดูแล้วน่าเป็นห่วงเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมานั้นเป็นสถานการณ์ที่นะผลักให้ประชาชนไปยืนอยู่ฝ่ายทักษิณฝ่ายชินวัตรหรือเรียกว่าเกิดแนวร่วมมุมกลับมหาศาลจนทำให้ตระกูลชินวัตรได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือนายกปูได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พอขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลกลับสร้างแนวร่วมมุมกลับนะเกิดขึ้นผลักนะผลักหนีออกจากการสนับสนุนจากรัฐบาลนี่แหละครับมันเกิดภาพตรงกันข้ามกันระหว่างวันที่ทักษิณถูกล้มซึ่งมีมวลชนนะลุกขึ้นมาปกป้องแต่พอมาเป็นรัฐบาลวันนี้กลับมีมวลชนผลักหนีมันต่างกันตรงนี้นะครับนี่พูดความจริงกันนะท่านก็ไปพิจารณากันเองแล้วก็แล้วกันเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะแข็งกว่าพรรคเพื่อไทยคราวที่ผ่านมาครับพรรคเพื่อไทยในอนาคตถ้านายกรัฐมนตรียังดำรงยุทธศาสตร์เอาตัวเองรอดและไม่สนใจเรื่องอื่นและผมคิดว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยังคิดต่อสู้แค่ระดับนะให้มีการเลือกตั้งและเอาเลือกตั้งเป็นตัวชี้ขาดได้แล้วก็พรรคเพื่อไทยในอนาคตมีแต่เล็กลงนะฟันธงกันไว้ได้เลยนะไม่มีธงจะฟันนะครับแต่พูดกันไว้ตรงเนี้ยพรรคเพื่อไทยมีแต่เล็กลงนะใครที่อยากท้าพนันนะก๋วยเตี๋ยวคนละจานก็ได้ต่อไปเนี่ยจะมีพรรคที่จะเกิดเป็นคู่แข่งพรรคเพื่อไทยแน่นอนถามผมว่าทำไมเพราะตอนนี้มันก็มีคู่แข่งพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วถามว่าใครล่ะที่เป็นคู่แข่งพรรคเพื่อไทยวันนี้คู่แข่งพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็คือกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางพรรคเพื่อไทยแต่ยังเป็นสีแดงอยู่คือกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ของนายกปูที่ยังเป็นฝ่ายเสื้อแดงอยู่นี่แหละครับจะกลายเป็นพรรคคู่แข่งแดงจะแข่งกับแดงนะไม่ใช่ไปแข่งกับเหลือง
ดังนั้นเมื่อในสายแดงนะครับมันแข่งกันเองพรรคเพื่อไทยจะใหญ่กว่าเก่าเป็นไปไม่ได้นะเรื่องนี้ก็บอกความจริงกับพี่น้องเอาไว้นะวันนี้ก็คงต้องสรุปอะไรมากมายหรอกครับนะวันนี้เราไม่ต้องสรุปอะไรให้มันมากมายกว่านี้ครับท่านผู้ฟังการเมืองวันนี้เป็นการแก้เกมการเมืองกันแบบเอาตัวรอดเป็นการแก้เกมการเมืองกันแบบเอาตัวให้รอดจากข้อหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างเดียวด้วยการนะผูกมิตรฝากไมตรีไว้กับกองทัพยอมให้กับฝ่ายศัตรูทุกอย่างเพื่อแลกไม่ให้ตัวเองต้องผิดการเมืองวันนี้ไม่มีอะไรกว่านี้การเมืองอย่างนี้ประชาชนได้อะไรถามตัวประชาชนกันเองนะแนวทางแก้ปัญหาของชาติบอกแล้วว่าตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนระบอบประชาชนก็จะไม่ได้อะไรจากระบอบเผด็จการนี้รัฐบาลนะไม่ว่าจะเลือกกี่ครั้งกี่หนไม่ว่าใครจะได้มาเป็นนายกถ้ายังไปอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนได้หรอกครับครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะพี่บุตรใจครับครับครับเชิญครับมีอะไรต่อครับก็โหท่านฟังมาทั้งหมดก็ดีมากเลยครับอาจารย์ที่อาจารย์ออกมาแจงไว้แบบนี้ครับก็คงไม่มีอะไรที่จะเสริมต่างแล้วครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอุตส่าห์ครับขอบคุณครับก็อาจารย์ก็เหนื่อยเต็มที่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับในค่ำคืนวันนี้ครับที่สละเวลาออกมานะครับออกมาวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆมาตอบโจทย์ให้กับผู้ที่สงสัยในการที่นายกยิ่งลักษณ์ควบสองตำแหน่งอะไรทำนองนี้ได้กระจ่างแล้วก็เรื่องราวอีกมากมายครับให้หายข้อข้องใจกันไปก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชูพงศ์ครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานนปช USA ทีมงานของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยประชาชนและทีมงานของคุณยุทธ LA ตลอดจนทีมงานของวิทยุชุมชนต่างๆและห้องแคมป์กบและที่ขาดไม่ได้ก็คือ Facebook จุดพุเต็มฟ้าตาสว่างทั้งแผ่นดินด้วยนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาฟังรายการทางออกประเทศไทยกับอาจารย์ชูพงศ์ติดระบอบครับรออีกไม่นานครับนะฮะชัยชนะต่างๆจะต้องเป็นของประชาชนแน่นอนครับขอให้อดใจรออีกสักนิดนึงครับไม่นานเกิดรอครับนะฮะฝ่ายประชาธิปไตยย่อมจะต้องชนะฝ่ายเผด็จการแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็ต้องลาจากกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ